2วันมาตูมมาเลยท่วมแทบถึงหลังคาเลยทีเดียวเลยนะเก็บอะไรแทบไม่ทันเลยที่บ้านก็ตอนนี้มิดบ้านนะคะตอนนี้ก็มิดหลังคาบ้านของก็สูญเสียกันหมดก็เหลือแต่พ่อที่เอามาได้คือเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้แค่อยู่ในที่เห็นนี่แหละค่ะน้องนั้นก็ท่วมกันหมดของเสียหายเยอะมากเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้ก็คือตู้เตอร์พังหมดเลยค่ะเพราะเอาอะไรไม่ทันเสื้อผ้าตัวเองก็ได้มาที่ทองชุดและสุดท้ายก็ผ่านก็พ้นไปคนเดียวลำพังบางครั้งเธอคงจะสับสนเธอคงกังวลและท้อใจเพียงมองดูเธอจะรู้ว่าเธอยังมีใครเป็นกำลังใจให้เธอเสมออยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอให้เข้มแข็งอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่วันนี้หรือเมื่อไรอย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปวัดธรรมกายก็ช่วยเหลือเต็มที่อะไรพวกชาวชุมชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันทุกครัวเรือนอย่างน้อยผู้ชายเนี่ยออกมาช่วยกันดึงกระสอบทรายพวกผู้หญิงก็มากระกอกกอกทรายใส่ถุงให้พวกผู้ชายกั้นขันกั้นน้ำกูเป็นครึ่งเดือนแล้วมาช่วยกันตั้งแต่น้ำเพิ่งขึ้นใหม่ๆก็มาทำตลอดมาทำทั้งวันทั้งคืนเลยภูมิใจมากๆเลยเจอพระอย่างนี้เนาะก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วท่านช่วยเหลือได้เต็มที่ถ้าไม่มีทางวัดธรรมกายช่วยก็ไม่ไหวอ่ะเขื่อนมาคงพังแล้วอ่ะอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอให้เข้มแข็งอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่วันนี้หรือเมื่อไรกลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอกินที่นี่บางคนน่ะเขาไม่ได้อะไรมาเลยคือทางวัดธรรมกายเขาส่งอาหารมาช่วยก็ดีก็คือว่าได้กินไงถ้าไม่มีก็คืออดขอบคุณมากๆเลยที่เราได้มาช่วยเหลือเยอะช่วยเหลือได้เยอะเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะช่วยเหลือได้เยอะมากๆเช่นอาหารก็ได้เยอะอย่างพวกมุ้งอะไรเงี้ยมุ้งยาส่งมาทุกอย่างอ่ะเพราะไม่คิดว่าท่านจะช่วยเหลือเราขนาดนี้เพราะว่าเราอุตส่าห์อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเราอยู่ในบ่อพระครศรีอยุธยาแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านช่วยเหลือดีค่ะดีมากๆเลยค่ะอยากจะขอบคุณนะคะที่มาช่วยบริจาคเสื้อผ้าและอาหารก็รู้สึกดีครับประทับใจมากเลยที่ว่าขนาดท่านเป็นพระยังมาช่วยอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยทุกอย่างครับทั้งกระสอบทรายทั้งเรื่องอาหารการกินอะไรนี่ส่งมาทุกวันครับก็ดีมากครับขอให้ครับพระคุณท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ช่วยประชาชนอย่างนี้แบบตลอดไปครับอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอบอกให้รู้ฉันยังอยู่วันนี้หรือเมื่อไรอย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอรู้สึกดีใจที่ช่วยประชาชนที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทางวัดธรรมกายมาไม่มีเต็นท์ให้นอนก็ไม่รู้จะนอนยังไงเพราะว่ายุงเยอะมากแล้วอาหารก็ทำกับข้าวอะไรกันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทำเพราะว่าอาหารแห้งอะไรก็ไม่มีก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ไม่ทิ้งประชาชนคนแถวนี้ค่ะคนแถวนี้คงไม่มีใครที่จะลืมพระคุณของท่านนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทำให้เราอิ่มทุกๆวันนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีใจมากๆที่อุตส่าห์มีใจร่วมกันโภชนาการทุกด้วยจ้ะขอให้หลวงพ่อจงเจริญ
ขอบพระคุณท่านมากที่กรุณาช่วยเหลือพวกที่น้ำท่วมมาถ้าไม่มีท่านก็คงจะแย่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างเอาชีวิตรอดบอกว่าชาวบ้านที่นี้จะไม่ลืมเลยนะบอกท่านด้วยบอกชาวบ้านที่นี่ซึ้งน้ำใจท่านมากนะแล้วยังซึ้งท่านมากๆเลยทุกคนบอกปากผ่านทางทีวีบอกท่านว่าซึ้งน้ำใจท่านทำให้ชีวิตเนี่ยมากบอกให้รู้ฉันยังอยู่วันนี้หรือเมื่อไรอย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธออย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอ